ความรู้สึกวันแรกนะครับก็น้ำตาไหลครับเพราะว่ารู้สึกว่าคือในส่วนของเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นใช่ไหมครับรู้สึกดีมากครับเดี๋ยวนี้แข็งแรงครับ คือวิ่งรอบกระทรวงยังไล่เลยครับเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าถ้ามีอะไรรีบหาหมอก็เก่งคนไข้ก็สู้ก็จะลอกนี่ก็หายก็ทีแรกก็ว่าเมื่อตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเดินเยอะหรือว่าเที่ยวเยอะก็ไม่คิดว่าจะเป็นโรคเนี้ยนะเป็นหัวใจอยู่เลยสู้กับโรคนี้ไหวไหมเพราะว่าห่วงโรคเก่าที่เขาเป็นเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักกว่าไอ้โรคไวรัสอู่ฮั่นแล้วเราคิดว่าเป็นโรคไข้หวัดซึ่งไข้หวัดก็ไม่มียารักษาแต่ก็อาศัยการรักษาตามอาการเขาบอกแล้วแหละว่า 50-50 ก็พยายามเอามือถือให้เขาเข้าไปไงแล้วก็บอกว่าอย่าไปคิดว่าเป็นอะไรคิดว่ามันนอนพักผ่อนวันนั้นวันที่19แม่อยู่4วันละสีหน้าเขาดีขึ้นแล้วแล้วก็ว่าหรือไปก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะช่วงแรกเนี่ยถ้าสมมติผู้ป่วยมีอาการที่เราสงสัยเราก็จะเชิญผู้ป่วยไปอยู่ในห้องแยกแล้วก็รับการดูแลเรียกว่าแยกส่วนด้วยชุดบรรลุประกาศด้วยกลไกของการป้องกันเชื้อทั้งหลายทั้งปวงซึ่งตรงนั้นเนี่ยเรามีการส่งตรวจแต่ถ้าผลยังไม่ยืนยันว่าเป็นโรคเราก็จะยังไม่ได้บอกกับคนไข้ว่าเป็นอะไรต้องรอการวินิจฉัยแต่สุดท้ายเมื่อเป็นเราก็ได้แจ้งข่าวให้คนไข้รวมถึงบอกเล่าการดูแลต่อเนื่องในห้องนะก็รู้สึกว่ามันกระจกหลายชั้นอ่ะเวลาหมอจะเข้าไปทีก็ต้องแต่งตัวแบบหมอมันก็งงอ่ะแต่งตัวนี่เดี๋ยวจะตุ๊กตาคงเป็นตัวอย่างเล็กๆของความสำเร็จซึ่งสะท้อนระบบสาธารณสุขเป็นความสำเร็จที่ทำงานร่วมกันนะคะของหลายๆภาคส่วนที่อยากจะสื่อสารที่สร้างความมั่นใจตรงนี้ไปสู่ประชาชนนะคะติดโคโรนาเนี่ยนะครับก็ไม่มีความรู้สึกไม่ดีกับนักท่องเที่ยวหรือชาวจีนนะครับนะผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนพี่น้องเราทุกคนในโลกเนี่ยเป็นครอบครัวโดยเฉพาะชาวจีนของเราใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยขับแท็กซี่ผมก็ถ้าพูดตรงๆก็คืออู่ข้าวอู่น้ำของผมก็คือนักท่องเที่ยวครับอย่างครอบครัวผมก็ดีอย่างว่าหนึ่งแค่เป็นหวัดหรือไม่รู้สึกไม่สบายเนี่ยการกินอยู่และการดำรงชีวิตในแต่ละวันเนี่ยพวกผมจะแยกทันทีนะครับพวกผมจะแยกช้อนแยกแก้วแยกอะไรกันเลยนะครับการเสียใจในครอบครัวของเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไม่แพร่เชื้อออกไปข้างนอกและคนรอบข้างผมไม่ออกจากบ้านไปคุยกับใครเลยครับนะครับผมจะอยู่เก็บตัวอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาโทษตัวเราว่าเราเป็นคนแพร่เชื้อเราเป็นคนนำไข้หวัดวัดเล็กวัดใหญ่ก็ช่างครับไปติดต่อคนอื่นอย่างเงี้ยครับฝากไปหาเพื่อนๆที่ขับรถแท็กซี่หรือรถสาธารณะต่างๆนะครับที่เราคุกคีอยู่กับนักท่องเที่ยวก็วอนให้ท่านทุกคนนะครับหันมาดูแลตัวเองผมดูข่าวอยู่ในห้องแยกโลกเนี่ยผมส่งกำลังใจไปให้ชาวอู่ฮั่นนี่ทุกวันครับ
ให้สู้ๆเพราะว่าขนาดผมเนี่ยยังสู้และหายเลยครับ